ในคลิปนี้ผมจะมาทดสอบ Assassin ว่าตัวไหนมันจะวิ่งเร็วที่สุดไปดูกันเลยครับและจากสถิติของ YouTube มีคนที่ติดตามผมเพียงแค่ 3.3% ใครที่ยังไม่ติดตามผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมสเปเชียลนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับและในการทดสอบครั้งนี้ผมก็จะออกไอเทมที่บวกความสามารถในการเคลื่อนที่เร็วด้วยนะครับตัวแรกก็จะเป็นไอรีนะครับมาดูกันว่าไอรีจะทำเวลาไปเท่าไหร่และไอรีก็ทำเวลาไปที่ 17.59 วินาทีครับตัวที่2ก็จะเป็น ROE หรือว่าอ้อยนั่นเองครับและน้องอ้อยก็ทำเวลาไปเท่ากับไอริเป๊ะๆเลยครับตัวต่อมาก็จะเป็นซูก้านะครับถึงตัวเขาจะอ้วนแต่ว่าความเร็วของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยและแพนด้าตัวอ้วนก็ทำเวลาไปที่ 17.36 วินาทีครับมาที่ตัวสุดผิวอย่างนาคอนนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเร็วและนาคอสก็ทำเวลาไปที่ 16.12 วินาทีครับและต่อมาด้วยเซฟิสครับหรือว่าชื่อไทยๆก็คือสีไพรนั่นเองและสีไพรก็ทำเวลาไปที่ 17.52 วินาทีครับและตัวต่อมาก็คือซิลครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะค่อนข้างเสียเปรียบนะเพราะว่ามีสกิลเคลื่อนที่แค่สกิลเดียวและซิลก็ทำเวลาไปที่ 18.15 วินาทีครับและน้องบัตเตอร์ไฟก็น่าจะเสียเปรียบคนอื่นเหมือนกันครับและบัตเตอร์ไฟก็ทำเวลาไปที่ 18.58 วินาทีตัวต่อมาก็คือแรดครับบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่มันเป็นเมจไม่ใช่เหรอแต่จริงๆมันอยู่ในหมวดแอสซาซินนะครับและแรดก็ทำเวลาไปที่ 20.38 วินาทีครับต่อมาก็คือลิเลียน่าครับมันก็คือเมดแต่มันก็อยู่ในหมวดแอสซาซินเหมือนกันครับและลิเลียน่าก็ทำเวลาไม่แพ้ตัวพิ้วๆเลยครับตัวต่อมาก็จะเป็นวูคองนะครับและลิงก็ทำเวลาไปที่ 18.48 วินาทีมาต่อกันที่ตัวของมูลานครับตัวนี้ค่อนข้างจะเสียเปรียบอีกแล้วครับแต่ถึงจะเสียเปรียบยังไงก็ทำเวลาไปเร็วใช้ได้ครับมาต่อกันที่คิกแน็กครับหรือว่าด้วงนั่นเอง
และดวงก็ทำเวลาไปที่ 17.24 วินาทีและมาต่อกันที่คีล่าครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเร็วอยู่นะและคีล่าทำเวลาไปที่ 17.32 วินาทีและสำหรับแอสซาซินที่วิ่งไวที่สุดก็คือนาคอสนั่นเองครับผมทำเวลาไปเพียงแค่ 16.12 วินาทีและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ